ที่นักศึกษาบัณฑิตอาจารย์ด้วยครับเพราะเรื่องนี้ทำกับคือมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนนี่ก็ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตลูกศิษย์ที่เรียนจบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเรียนก็ลงพื้นที่ไปสู่ชุมชนนะครับไปทำอะไรล่ะครับไปทำการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Big Data นี่แหละครับที่เป็นข้อมูลของชุมชนทั่วประเทศเนี่ยไปเก็บข้อมูลหมู่บ้านตำบลทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยนะครับไปเป็นฐานข้อมูลว่าชาวบ้านกินอยู่กันยังไงมีทรัพยากรอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับทำเป็นฐานข้อมูลของประเทศขึ้นมานะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับก็ลงไปทำการศึกษาวิจัยนะครับสร้างนวัตกรรมแล้วก็พัฒนานี่ไอ้ถุงเนี่ยไอ้ถุงที่เราเห็นน้องๆเขาทำเนี่ยนะครับไอ้ถุงเก็บขยะตามหมู่บ้านเนี่ยคัดแยกเนี่ยนะครับนี่ก็สร้างศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็พัฒนาทั้งคนพัฒนาทั้งอาชีพทำให้คนมีรายได้นะครับและถามว่าในมันก็ต้องลงไปชุมชนไหนเนี่ยนะครับอาจารย์นักศึกษาแล้วก็มีชาวบ้านด้วยนะองค์ประกอบนะคือ1อาจารย์จากมหาวิทยาลัย2บัณฑิตนะครับที่จบแล้วปริญญาตรีได้ 15,000 จากการจ้างนะครับแล้วก็ชาวบ้านด้วยครับชาวบ้านนี่ก็จ้างเดือนละ 9,000 วันละ300นะครับลงพื้นที่ไปบัณฑิตมาจากหมู่บ้านไหนไปที่หมู่บ้านนั้นชุมชนนั้นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ไหนก็กลับไปทำงานในของพื้นที่ของตัวเองมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในพื้นที่อาจารย์อเนกบอกว่าในช่วงที่เริ่มต้นทำโครงการนี้เมื่อปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยอาจารย์อเนกใช้คำว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่มั่นใจอาจารย์ก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้สำเร็จนะครับไม่มีใครมั่นใจทั้งนั้นแหละแต่ว่ารัฐบาลทุ่มงบลงไปตั้งหมื่นกว่าล้านน่ะ 1,629 ล้านจ้างงานก่อนให้คนมีงานทำก่อนและถามว่าไปทำอะไรและจะไปทำอย่างไรและจะมั่นใจได้ไงว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะครับที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในช่วงของโควิด-19ที่สุดแล้วเมื่อผ่านโครงการนี้ไปเนี่ยอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีอว.ก็บอกว่าประสบความสำเร็จมากมากชาวบ้านพอใจมากมากแล้วก็อยากให้ทำต่อนะครับอยากให้ทำต่อผมก็ไปดูนะครับว่าเขาประสบความสำเร็จยังไงที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็ไปดูนะครับก็เข้าไปเห็นว่าเขาไปศึกษาเขาไปวิจัยเพราะว่าในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์อะไรก็มีผลผลิตอะไรก็ไปดูเขาเก็บข้อมูลเขาบันทึกเขาเอางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยลงไปนะครับนักศึกษาลงไปทำนะครับเอาชาวบ้านมาร่วมมือจัดอบรมจัดฝึกนะครับอันนี้ผักตบชวานะครับเยอะเหลือเกินนะไม่รู้จะทำยังไงเต็มคลองกันไปหมดนะครับปรากฏว่าพอลงไปแล้วชาวบ้านต้องการอะไรเขาก็ทำตามความต้องการของชาวบ้านไม่ใช่ว่าเอาข้างนอกไปใส่ให้เขาแต่เอาสิ่งที่เขามีในชุมชนในหมู่บ้านที่เขามีเนี่ยเขาจะทำอะไรทีนี้ถามว่าพอเขาจะทำในสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะทำยังไงเอาองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาจารย์อเนกใช้คำว่าเอามหาวิทยาลัยออกจากหอคอยไปสู่ชุมชนไปสู่ตำบลไปสู่หมู่บ้านและนี่คือผมก็คิดว่านี่คือเป้าหมายนะเพราะผมเองก็วิจารณ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศอ่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีอยู่ทุกจังหวัดอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอีกมหาวิทยาลัยเนี่ยสอนลูกชาวบ้านให้ออกจากหมู่บ้านจบแล้วก็ออกจากจังหวัดแล้วก็เข้าเมืองเข้ากรุงเทพไปไหนก็ไม่รู้น้อยคนนักที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองมันก็กลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยสอนให้คนรู้เสร็จปั๊บแล้วก็ไปทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนแล้วจะทำยังไงที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสอนคนพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาบ้านเกิดแล้ววันนี้คนน้อยๆเนี่ยนักศึกษาก็น้อยลงเนี่ยมหาวิทยาลัยใหญ่ขึ้นแต่นักศึกษาผู้เรียนน้อยลงเนี่ยจะสอนแต่นักศึกษาให้ละทิ้งบ้านเกิดไปนะครับวันนี้ก็ต้องทำให้นักศึกษาเนี่ยเรียนจบแล้วก็พัฒนาบ้านเกิดได้แล้วก็ไม่ใช่สอนแต่นักศึกษาวันนี้มหาวิทยาลัยต้องกลายเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนครับสอนชาวบ้านครับสอนชาวบ้านเอาทฤษฎีเอาองค์ความรู้เอางานวิจัย
ที่อยู่ในหิ้งของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่ทำศึกษาวิจัยไว้เนี่ยเอางานวิจัยเหล่านี้ครับมาจับกับผลผลิตที่มีอยู่ในหมู่บ้านตำบลที่ชาวบ้านมีว่าทำยังไงที่จะทำให้สินค้าเขามีคุณภาพทำให้ผลผลิตเขาหนึ่งลดต้นทุนให้เขาเพิ่มผลผลิตให้เขานะครับแล้วก็ทำตลาดให้เขามีการศึกษามีการวิจัยมีการจัดหลักสูตรมีการอบรมนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะสัมผัสกับชาวบ้านได้แล้วชาวบ้านจะมีความภาคภูมิใจว่าเออรั้วมหาวิทยาลัยมันไม่ได้สอนแต่เด็กนักศึกษาแต่วันนี้สอนชาวบ้านด้วยแล้วชาวบ้านไม่ต้องเข้าไปในมหาวิทยาลัยถ้าอย่างบางที่จะก็ต้องเข้าไปวิทยาลัยการเกษตรมหาวิทยาลัยการเกษตรอันนั้นก็ต้องทำแต่วันนี้โครงการนี้อาจารย์บัณฑิตลูกหลานของท่านนะครับร่วมมือกับชาวบ้านแล้วก็เข้าไปในตำบลต่างๆทั่วประเทศ 7,435 ตำบลรัฐบาลอนุมัติงบประมาณไป 3,566 ล้านบาทไปทำการศึกษาวิจัยนะครับสร้างนวัตกรรมพัฒนานะครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เขาได้มีอาชีพให้เขามีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาว่านี่คือแนวความคิดที่ดีมากๆครับนะครับเป็นแนวความคิดที่ดีมากๆในโครงการนี้นะครับซึ่งที่เขาทำมาแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมได้ทราบนะก็ถือว่าอาจารย์อเนกนี่รัฐมนตรีอวนี่ก็พอใจนะครับชาวบ้านก็อยากให้ทำต่อ